ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะคะก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะคะหนึ่งในกรมจัดเก็บภาษีก็มีกรมศุลกากรนะคะก็ออกมาพูดถึงภาพรวมว่าอาจจะมีการทบทวนเป้าหมายการจัดเก็บรายได้กันใหม่หลังจากที่สถานการณ์โควิด -19 ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เป็นแต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นในต่างประเทศก็มีสถานการณ์ใกล้เคียงกันนะคะคุณพัชระอนันตสินค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากรนะคะพูดถึงภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรม3เดือนแรกตอนนี้เนี่ยเป็นการนับของปีงบประมาณ64แล้วเพราะว่านับมาจากตุลาจนถึงธันวาคม63นะคะเกินกว่าเป้าหมายเล็กน้อยแต่ยังต่ำกว่าเอกสารงบประมาณยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโควิด19นะคะถึงแม้การส่งออกเนี่ยจะยังดำเนินต่อไปได้แต่ว่าความต้องการบริโภคแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยชะลอตัวลงไปเบื้องต้นนะคะตอนนี้คลังเนี่ยจะมีการปรับประมาณการภาพรวมการเก็บรายได้ของกรมในปีงบประมาณ64ใหม่อีกรอบนึงก่อนหน้านี้ได้ปรับลดลงมาเหลือ 90,000 กว่าล้านบาทนะคะจากเป้าหมายตามเอกสารเนี่ยตอนแรกคือ 1.04 แสนล้านบาทเพราะว่าการลดก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้รวมเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 ก็ต้องมีการปรับการจัดเก็บรายได้กันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่านยังบอกด้วยว่าการเก็บภาษีศุลกากรเนี่ยถึงแม้จะมีการปรับลดลงไปอย่างมากแต่ยังอยู่ในระดับที่สูงหมายความว่าเศรษฐกิจยังเดินต่อได้ขอให้ทุกฝ่ายอย่ากังวลเรื่องตัวเลขมากนักเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประเทศเดียวนะคะสถานการณ์นี้ก็เกิดขึ้นไปทั่วโลกตอนนี้ก็จะมีการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในเรื่องการจัดเก็บรายได้นะคะก็ยังไม่ได้มีการประเมินค่ะว่าจะมีผลทำให้เก็บเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหาเรื่องของโควิดอยู่ด้วยนะคะส่วนการจัดเก็บรายได้ทั้งปีนะคะของปีงบประมาณ2563อยู่ที่ 93,000 ล้านบาทนะคะต่ำกว่าเป้าหมายของกระทรวงการคลังเล็กน้อย 94,000 ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายเอกสารงบประมาณ 110,000 ล้านบาทโดยหลักก็คือเป็นผลจากโควิด-19 นี่แหละค่ะที่ทำให้ความต้องการในการบริโภคแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวลงไปค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ